1.5 เกินค่ามาตรฐานกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้งนะคะด้านหนึ่งก็ได้เห็นความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหาด้วยการออก9มาตรการและอีกด้านหนึ่งกำลังเตรียมพิจารณาว่าจะใช้มาตรา9กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ค่ะแต่สำหรับประชาชนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานเป็นเวลาสะสมกันมาช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ปรับตัวกันอย่างไรติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะผู้ค้าขายอาหารริมถนนพระราม2เขตบางขุนเทียนกรุงเทพเฝ้าติดตามข่าวค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอย่างใกล้ชิดเพราะพวกเขาอยู่ในจุดเสี่ยงที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานติดอันดับต้นๆบ่อยครั้งสิ่งที่พอจะทำได้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยของอาหารคือใช้ผ้าปิดภาชนะใส่อาหารติดตั้งตู้กระจกกันฝุ่นละอองควันจากท่อไอเสียพวกผ้าอะไรพวกนี้คุมพวกจานชามอะไรพวกนี้นะฮะที่จะใส่อาหารเนี่ยเราก็ต้องปิดอยู่แล้วเพราะว่าเราขายของตามริมถนนเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นละอองจากรถบ้างจากไอ้ทรายที่มันปลิวมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยนะมันมาลงในเนี้ยเราก็ต้องปิดเอาไว้ให้มิดชิดนะครับถ้าเกิดว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะอาหารของเราหรือว่าอะไรจานชามช้อนของเราเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับมันจะสกปรกเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการป้องกันช่วงเช้าที่ผ่านมาย่านนี้พบปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 สูงถึง89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพทำให้ผู้ใช้ชีวิตในย่านนี้ต้องปรับตัวสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นหลายคนหาซื้อหน้ากาก N95 ไม่ได้จึงใช้หน้ากากอนามัยทับกัน2ชั้นแม้จะรู้สึกอึดอัดก็ส่วนมากถ้าออกมาข้างนอกอ่ะก็จะใส่อย่างเดียวแต่ถ้าเวลาเราเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยใส่แล้วเพราะว่าในออฟฟิศมันก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นค่ะแต่ส่วนมากระหว่างเดินทางนั่งรถเมล์อ่ะพี่ก็ต้องใส่ตลอดอีกด้านมีกลุ่มเยาวชนผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ space.th.co ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศและวิทยาศาสตร์แต่งกายด้วยชุดอวกาศปรากฏตัวในแหล่งชุมชนที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานเช่นหน้าสวนลุมพินีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแยกอโศกมนตรีเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คาดหวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างที่ประเด็นที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยตอนนี้คือเราก็บอกไปเลยว่าเราไม่ได้ต้องการให้ลูกหลานในอนาคตของเราเนี่ยจะต้องมาใช้ชีวิตในสภาพแบบนี้เพราะว่าก็คงเป็นภาพที่ดูแล้วก็ยังไงก็ไม่น่าจะใช่เป็นโลกมนุษย์ที่เรารู้จักกันครับคุณภาพอากาศวันนี้ภาพรวมค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและมี2จุดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือแขวงคลองเตยเขตคลองเตยวัดปริมาณได้96ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วริมถนนพระราม3เจริญกรุงเขตบางคอแหลมวัดได้92ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพรุ่งนี้คาดการว่าฝุ่นละออง PM 2.5 อาจจะมีปริมาณลดลงเพราะเริ่มมีลมพัดแรงขึ้นขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ระบุถึงปริมาณฝุ่นละอองในกทม.ที่มีค่าสูงกว่าเมื่อวานนี้และขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากนั้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาออกแถลงชี้แจงการเร่งแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้นิ่งนอนใจเพิ่มความถี่ในการกวาดล้างฉีดพ่นน้ำแจกหน้ากากอนามัย N95 เข้มงวดตรวจจับรถควันดำจัดตั้งกรรมการร่วมดูแลแก้ปัญหาจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าจุดก่อสร้างอาคารสูงแก้ปัญหาการจราจรติดขัดห้ามเผาขยะไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดและปฏิบัติการฝนหลวงหรือโดรนพ่นน้ำเพื่อบรรเทาปัญหารวมถึงการชี้แจงแผนระยะยาวหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมการใช้รถโดยสารจากแก๊สธรรมชาติรถโดยสารไฟฟ้าไฮบริดด้านกรมควบคุมมลพิษประชุมกับหลายหน่วยงานหารือเตรียมใช้มาตรา9พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535ออกมาตรการฉุกเฉินในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองคุณผู้ชมคะทางพรรคประชาธิ